บรรยากาศเป็นยังไงครับบรรยากาศอบอุ่นมากมากเลยแฟนๆเยอะมากค่ะค่ะจริงๆแล้วเป็นแฟน FF อยู่แล้วใช่ไหมครับแฟนค่ะอวยพรให้เขาหน่อยค่ะก็ขออวยพรนะปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้นะคะแฟนๆนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รวยๆๆค่ะเรื่องของบ้านตอนนี้เป็นไงชีวิตเติบโตขึ้นเรื่อยๆงานแน่นเชียวงานก็มีเรื่อยๆค่ะมีนานเจ็ดวันใช่ใช่บางวันก็สองสามจองคิวข้ามปีแล้วใช่ไหมตอนนี้เลื่อนไหนลูกเลื่อนทั้งปีสามไปโอ้ปีเลยรู้สึกดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับอย่างต่อเนื่องหรือว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะยังไงบ้างก็งานมันเยอะทุกวันก็มีคนรู้จักเราเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ซื้อบ้านซื้อรถไปกันก็ซื้อบ้านเห็นว่ามีให้ทองพ่อคุณแม่ด้วย10บาทใช่ค่ะคนละให้ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็ไม่มีเวลาให้เป็นของขวัญปีใหม่คุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกเพราะว่าเขาได้บ่อยอะไรเงี้ยเขาก็ยิ้มเฉยๆแล้วก็ตอนนั้นที่ให้ก็คือทองก็ไปงานเหมือนกันก็เลยไม่มีเวลาทำไมถึงเลือกเป็นทองคะเพราะว่าทองขายได้อยากให้เขาไม่ไปขายต่อไม่ใช่ค่ะมันคือเราได้กำไรในการใส่ทองแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันฉุกเฉินหรืออะไรแล้วก็สามารถขายได้มันขายง่ายแสดงว่าหลายบาทแล้วใช่ค่ะก็เรื่อยๆค่ะเริ่มจากตอนที่หนูยังไม่ดังหนูก็ให้1สลึงเพิ่มเป็น2สลึง1บาท2บาท3บาท5บาท10บาทพอให้แล้วก็โดนดราม่าเยอะเหมือนกันเนาะก็มีบ้างค่ะมีทั้งบางคนที่เข้าใจบางคนที่ไม่เข้าใจว่าอะไรบ้างคะที่เราแบบไม่รู้เลยว่าเขาก็บางคนที่ไม่เข้าใจก็บอกเราปวดเลยว่ามีทำไมไม่รู้จักเก็บรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้มันก็คือความสุขของเราค่ะบางคนก็ให้พ่อแม่เราแท้ๆหน่อยถือว่าเราสิ้นเปลืองมองไหมไม่มองค่ะเพราะว่ามันก็แล้วแต่คุณมองค่ะแต่ว่าเราเข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไรบางคนก็บอกว่าปวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ปวดไงบ้างหนูก็ว่าหนูไม่ปวดนะเพราะว่ากว่าหนูจะหาตังค์ได้แต่ละบาทมันก็ยากเหมือนกันต่อกลับเลยไหมคะก็คืออยากให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่หนูเป็นลูกนะควรจะให้พ่อแม่คุณแม่เขารู้ไหมว่าเราแบบเจอดราม่ารู้ค่ะรู้แล้วก็เวลาที่โดนกระแสดราม่าคุณพ่อคุณแม่ก็ขำเพราะว่าเอ้าซื้อมาไม่ให้ใส่จะให้เก็บไว้ยังไงบ้างเคยนับไม่อ่านว่าเราให้ไปทั้งหมดกี่บาทแล้วให้พ่อแม่แต่เราไม่ได้นับละกี่สิบบาทบางทีจำไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นร้อยเลยไหมครับไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็เป็นสายเปย์เหมือนกันนะอย่างนี้ก็เปย์แค่พ่อกับแม่ค่ะจริงๆเรามีของใหญ่กว่านี้ไหมคะที่เราเป็นแฟนอยากให้ทางนอกจากบ้านนอกจากทองอุ้ยก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเองไหวไหมคือจริงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เคยบอกว่าอยากได้อะไรเลยค่ะใช่ไม่มีแต่เราซื้อให้แล้วก็เงินทุกบาทที่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยมาซื้ออะไรส่วนมากทองเนี่ยหนูก็เป็นคนซื้อให้เอาเงินให้แล้วก็ต้องซื้อทองให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซื้ออะไรให้ตัวเองไม่ของขวัญตัวเองเลยของขวัญตัวเองก็คือมีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ก็เป็นของแบรนด์แบรนด์เนมมาไหมครับแบรนด์นานๆครั้งหนูไม่ค่อยรู้จักอะไรเรื่องพวกนี้เลยค่ะจะไปซื้อก็บางทีเราไม่รู้อะค่ะว่าแฟชั่นเขาอะไรยังไงเขานำสมัยนี้เขาถึงไหนกันแล้วไม่ซื้อเพราะว่ากลัวดราม่าอีกหรือเปล่าไม่ซื้อเพราะว่าซื้อไม่เป็นค่ะแต่ว่าแต่ไลฟ์สไตล์อาร์ไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะว่าบางคนอาจจะแบบดังแล้วเปลี่ยนดังแล้วแบบใช้แบรนด์เนมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าคนเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะอย่างเช่นการแต่งตัวเนี่ยมันก็เปลี่ยนเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างจากเดิมไปเลยหรือว่าลืมสไตล์เก่าไปเลยอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะตอนนี้คือเราดังขึ้นชื่อเสียงเงินทองมันก็มีมากขึ้นเก็บหอมรอมริบเองดูให้แม่หมดเลยค่ะให้แม่เก็บเงินให้แม่หมดเลยก็เพราะว่าปกติคุณแม่จะไปงานด้วยแต่ว่ามีช่วงนี้ช่วงที่ก็จะปีใหม่เพราะว่าหนูมีงานที่บ้านก็นอกอาหารที่เมืองการบ่อยก็เลยมากรุงเทพด้วยแล้วก็กลับบ้านบ่อยอันนี้ก็ไปเจอกันบ่อยก็เลยให้คุณแม่อยู่บ้านเพราะว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยหรือเปล่าใช่ค่ะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่งเคยนั่งดูเลขในบัญชีไหมว่าเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจไม่ค่อยเข้าบัญชีหนูเลยค่ะบัญชีแม่ใช่ค่ะไม่ได้อย่างนี้แม่เขาให้เงินเราไงจ่ายเป็นรายเดือนเป็นเงินเดื
หรือว่าไงไม่ค่ะเพราะว่าถ้าหนูอยากได้อะไรหนูจะขอแม่อีกก็คือขอไปรอบๆไปจริงทำงานหนักมีตั้งเป้าไหมคะว่าอยากได้สักเท่าไหร่ในชีวิตรวยเท่าไหร่ดีกี่สิบล้านอะไรเนี้ยก็ดีใจแล้วก็คือร้อยล้านตอนนี้ถึงอย่างนี้แค่นี้ก็คือดีใจมากแล้วค่ะแต่ว่าก็เราก็ประคับประคองตัวเอง